สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็พูดคุยกับน้ำขบวนน้องกีไปหยุดแล้วก็เราพูดคุยภาษาไทยแล้วก็มีซับภาษาอังกฤษ Hey, this is an interview with น้ำขบวนน้องกีไปหยุด He is an absolute legend of the golden age. He was 130-pound champion for 6 years, holding the Lumpini title for 6 years. He fought everyone. I am a huge fan of Nam Kabun. I like him very, very much. He had an older brother, Namphon, who was also a champion, also totally incredible. And in this interview, we went up to talk to Nam Kabun about his life as a Muay Thai fighter of the Golden Age, talking about him and his brother in the Nongki Paiyu gym when they were kids. Nam Kabun is right now struggling, fighting against stage 4 lung cancer that has moved into his brain. He has had some radiation therapy on his brain, and when we did this interview, he was about to start chemotherapy. So there is a bit of urgency, and he's incredibly tired at this time, but you can see his energy pulling through. You can see Nam Kabun pushing through, how tired and how much must be on his mind as he's fighting stage 4 cancer, which to me is one of the most beautiful things about Nam Kabun is this kind of relentless energy that he has. His play name in Thai means pure. His name is Piao, and they called him the Pure Warrior. And to me, that is 100% the most appropriate name for Nam Kabun and who he is. So I hope you enjoy this interview. I hope you enjoy getting to hear about Nam Kabun and his brother's little gym brats becoming champions at Lumpini and kind of taking over the stage during the golden age of Muay Thai. And turn on English subtitles. Make sure you turn on the English subtitles. This is an interview in Thai with English subtitles. แล้วอยากได้ดูดวงชีวิตของน้ำขบวนแล้วก็เป็นเด็กดูดวงมวยไทยอายุเท่าไรตั้งแต่เด็กจนโตจนชกมวยจนเลิกประวัติใช่ได้พี่ชายเริ่มก่อนไหมพี่ชายเริ่มมวยเมื่อก่อนดูพร้อมกันพี่ชายเริ่มก่อนก็น้ำพลประมาณอายุเท่าไรเวลาเริ่มมวย10ขวบผมก็ตอนนั้นประมาณ5ขวบอุ้ยแต่ว่าพี่เขา10ใช่ไหมผมก็ห่างกัน3ปีผมก็ประมาณ7ขวบ7ขวบแต่7ขวบยังไม่ได้ซ้อมอ๋อใช่ก็ครั้งแรกซ้อมที่ไหนซ้อมที่บ้านอาจารย์ประโมทค่ายมวยเลยครั้งแรกกับอาจารย์ประโมทใช่ก็พี่ชายซ้อมแล้วก็ไปดูพี่ชายอ๋อแล้วก็ไม่คิดจะซ้อมเลยไม่เอา ทำไมไม่เอาไม่เอาเพราะว่ามันไปเห็นพี่ชายซ้อมมันเหนื่อยเหรอใช่เขาเป็นมวยเข่าใช่ไหมใช่ซ้อมแล้ววิ่งวิ่งโอ้วิ่งทั้งวันเราไม่ไหวแต่ว่าเล่นเราเล่นนะเราซ้อมแต่ว่าเราไม่ไหวไม่เอาอยากได้ทำบวนกันพี่ชายไหมเป็นไอดอลก็เราก็ดูตอนนั้นสมัยเมื่อก่อนมันต่อยบ้านนอกโชคบ้านนอกแล้วเราก็ไปดูพอดูปุ๊บมันก็ถามว่ามันเจ็บตัวนะไปดูแล้วว่าเราไม่เอาดีกว่าหลังมาปุ๊บพอไปนานเข้าเราไปดูพี่ชายชกแล้วมวยมันมวยบ้านนอกเมื่อก่อนเขาให้ชกกันเหมือนใครอยากชกมวยเนี่ยมาเปรียบชกประกบเดี๋ยวนั้นชกเดี๋ยวนั้นเลยแล้วไม่มีคนขึ้นไปชกมีนักมวยคนหนึ่งขึ้นมาพี่ชายผมก็ขึ้นไป ผมก็ขึ้นแบบงงๆอ่ะใช่ไม่ขึ้นเขาก็ดันขึ้นไปใช่ขึ้นไปเปรียบชกเสมอได้เงิน80 บาทเสมอนะเขาโยนเงินก็มีไม่มีค่าตัวใช่แต่คนดูเขาตบมือเขาเป็นทิปจะให้โยนเงินขึ้นไป80 บาทใน160แบ่งคนละครึ่งก็เหมือนพัทยาเลยเมื่อก่อนใช่ไหมใช่ที่โยนแต่ว่าตอนเด็ก80 บาทเยอะใช่ไหมเยอะสุขของอะไร80 บาทนี่โอ้ยบอกโอ้ปลื้มเลย ไม่เคยได้เงินเยอะขนาดนั้นใช่ก็ตอนนั้นอาจารย์โปรโมทเป็นแบบไหนก็หลังจากนั้นมาแล้วพอเราชกปุ๊บเขาก็เห็นเราชก
สู้ไม่ถอยเลยเขาเลยขึ้นรายการเราก็เลยไม่ได้คิดจะซ้อมมันก็จำเป็นต้องซ้อมใช่มันจำเป็นต้องซ้อมต้องซ้อมทำให้เราแบบไงล่ะเหมือนขี่หลังเสือแล้วลงไม่ได้ประมาณนี้ใช่ใช่ก็ไม่ได้ว่าใจปุ๊บเราอยากชกมวยอยากพอไปชกครั้งหนึ่งชนะรายการขึ้นอีกละมันต้องต่อยเรื่อยๆมันเหมือนโดนบังคับแต่เผอิญว่าที่บ้านเป็นคนที่ทำอะไรทำจริงเหมือนพี่ชายซ้อมก็ซ้อมเราก็ซ้อมก็พี่ไปซ้อมเราก็ต้องซ้อมด้วยใช่ตอนนั้นพี่เขาเริ่มดังแล้วภาคอีสานนี่ใช่ให้อีสานเขาชกจนไม่มีตัวชกอ่ะผมก็เหมือนกันเราไปชกด้วยกันผมก็รุ่นเล็กพี่เขาก็ร้อยปอนด์เข้ากรุงเทพเข้าไปกรุงเทพก่อนใช่แล้วก็เวลาพี่ชายไปชกที่กรุงเทพน้ำขบวนไปดูด้วยใช่ไหมไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปไม่ได้ดูเลยอยู่ที่บ้านซ้อมแล้วก็มีรายการชกเหมือนจะชกบ้านนอกใช่ชกบ้านนอกพอผมชกบ้านนอกเสร็จมันจะมีตอนน้ำหนัก100ปอนด์เมื่อวานยังไม่ถึง100ปอนด์ก็ชกแล้วเผอิญบ้านนอกมันไม่มีตัวชกแล้วใช่เรียกเดินสายเดิมพันไม่มีคู่ชกก็เลยต้องเข้ากรุงเทพไฟแรกแพ้ไฟสองแพ้ไฟสามแพ้แพ้สามฟันแพ้รูดแต่ว่าตอนสนุกเดินคนดูตบมือโอเคหลังจากนั้นเราก็เริ่มพัฒนาว่าเราจะเอาสนุกอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องชนะให้เป็นใช่เราต้องชนะให้เป็นพอเราชนะครั้งหนึ่งแล้วองค์มันค่าตัวองค์ก็เพิ่มใช่ใช่เราคิดว่าถ้าชนะครั้งหนึ่งค่าตัวเพิ่มใช่ดีถูกต้องแล้วแล้วก็ครั้งแรกไปชกที่กรุงเทพอายุเท่าไรตอนนั้นอายุ13 13แล้วก็ได้แชมป์18ใช่ไหมใช่โอ้ตอนนั้นอายุ13ปีก็13ก็ตอนกรุงเทพประมาณอายุ12เกือบ13เข้าไปก็น้ำหนักไม่ถึง100ปอนด์นะใช่ต้องกินสำหรับชั่งน้ำหนักใช่ทรมานลดน้ำหนักก็ต่อยมาก็พอปีชกประมาณกรุงเทพปีหนึ่งแล้วปีที่สองค่าตัวแสนชกฮิปปี้ชิงแชมป์ฮิปปี้108ปอนด์ไอ้112แพ้แตกอายุเท่าไรตอนนั้นก็อายุ14อ้าวเป็นเด็กใช่10ประมาณอายุน่าจะ13 14อ้าวปีเดียวผมเข้ากรุงเทพปีเดียวผมชิงแชมป์เวลาเฮปปี้พูดคุยเรื่องการชกนี่เขาอกภูมิใจมากแต่ว่าเขาไม่ค่อยบอกว่านำขบวน13 14เป็นเด็กตอนนั้นผมเป็นเด็กอยู่ ผมยังเขาเรียกประสบการณ์ยังใช่ยังน้อยเฮปปี้ฟันศอก1 1 2 2 2ศอกกับเพื่อนพี่ที่เข้ม30 30โอ้ย10 10 10ใช่สามครั้งใช่แต่ว่าพี่เพียวเพราะว่าชกนานแล้วก็เริ่มเป็นเด็กชกทุกคนเวลาขึ้นใช่ไหมชกครั้งฮิปปี้พอชกฮิปปี้แล้วก็ไปต่อยกับโตโต้โตโต้พอพงษ์สว่างใช่แล้วอะไรนะไอ้เลือดเหล็กชื่อเจออะไรมวยเก่งๆอ่ะผมชกกับคาราฮาใช่ไหมตอนนั้นยังไม่ชกคาราฮาตอนนั้นผมชกคาราฮาประมาณ120กว่าแล้ว120กว่าตอน110กว่านี้รู้สึกจะเป็นไพโรจน์น้อยสอสยามชัยใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปแก้มือกับพี่ๆใช่ที่เกาะเสม็ดเพราะผมตัวใหญ่เออล้มทับแบบล้มทับเอาแก่ฉลาดนะล้มแกอยู่ข้างล่างแกก็ลุกไม่ขึ้นใช่หลังจากนั้น
หลังนั้นก็ดอกไม้ป่าเด็ดดวงพอพงสว่างครับมีโตโต้พอพงสว่างดอกไม้ป่าเด็ดดวงมีพี่น้องสามใช่หมดผมชนะเพราะว่าจะต่อยหมัดเตะขาต่อยหมัดเตะขาง่ายๆก็คือไม่ให้เขาต่อยหมัดไม่ให้เขาเตะขาก็คือปั้มใช่ปั้มทั้ง5ยกใช่แล้วก็ไม่เจ็บใช่ไหมถ้าเราอยู่ไกลยิ่งห่างยิ่งเจ็บเพราะจังหวะพอดีใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็มาก็มันจะมีช่วงนึงที่เราเริ่มจะน้ำหนักเราขึ้นมาใช่เป็น122ก็เจอแข่งเก่งมาเยอะๆพอ126พี่ชายเป็นแชมป์ใช่ผมน้ำหนัก122พี่ชายเป็นแชมป์126แต่ว่าผมไม่ได้ชิงเพราะว่าพี่เป็นแชมป์อยู่ใช่เขาให้ชิง130ครับเชอร์รี่ใช่โอ้นี่สนุกมากจาก100ผมอยู่อันดับ2 122ใช่แล้วก็ให้มาชิง130เลยแบบนี้ใช่ก็โอเคครับแต่เชอร์รี่ชกกับพี่ชายผมก็ไปดู3ไฟต์เสมอใช่ทำไมมันเหมือนกันเวลานำพ้องชกเขาเป็นมวยเขาแล้วก็ชกกับเชอร์รี่เป็นมวยเขาเวลาพี่เพียวไปชกคิดแบบไหนแล้วก็ชนะแบบนี้ก็ดูผมไปดูเขา3ไฟต์น้ำพลเขาชอบใช้แรงใช้แรงมากเกินไปจนตัวเองไม่มีแรงจนหมดนะ เราต้องผมก็ไม่ใช้แรงเยอะนะคือรอจังหวะให้เขายกขาใช่แค่กระตุกยกขาแค่มวยเข่าผมไม่เคยแพ้เลยนะใช่ชอบใช่แล้วทีมวยเข่าเราเดินใช่ไหมใช่อีกอย่างนึงปุ๊บถ้าตัวเราตรงฐานเราแข็งแรงใช่เราก็จะไม่ถ้ายิ่งถอยเราก็เราตัวใกล้ๆเข้าไว้ที่เข่ามาเราใช่แค่เอวหลบนิดหน่อยใช่ให้ติดกอดเราก็ถ้าเกิดเราก้มเขาก็กอดได้ถ้าเรายืดเขาก็กอดไม่ได้เพราะยืดหน้าเขาก็จะฟันศอกแต่เราก็ต้องระวังเลยใช่นั่นแหละมันก็เป็นอะไรที่หลังจากนั้นก็ป้องกันแชมป์ทุก6เดือนใช่ก็ไม่เหนือธรณีป้องกันหลายๆคนแต่ว่ารุ่นนี้มีคนแกงเยอะใช่ครับรุ่นนี้อยากมากก็มีนั่นก็ได้แชมป์130ก็ก่อนจะชกนั่นก็ไปชกกับพี่เซียนกับบุญหลายแล้วก็ใครสมรักใช่สมรักชกกับเซงเทียนหน่อยใช่ไหมตอนนั้นก็ชกกับพี่ตู่ต่อย130แต่แสงเทียนน้อยตัวใหญ่ใช่เขาบังคับให้แสงเทียนน้อยต่อย127ใช่แต่ว่าเข้าตัวสูงแต่ว่าพี่เพียวกระโดดเตะหัวด้วยทำยังไงมันต้นเขาบอกให้ทำ1 2 3ท่านใช่ข้อยังดีทุกอย่างถ้าจะน็อกกันได้มันก็เหมือนเราต้องช่วงแรกๆเราสามารถโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้แต่เมื่อก่อนไม่เขาไม่ให้คะแนนนี่ถ้าเขาให้คะแนนนี่ว่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยผมว่าผมโชว์ได้เยอะกว่านี้แล้วก็คิดแบบไหนตัวนี้เพราะว่าสมัยก่อนนำขบวนโอ้แข็งแรงมากแล้วก็มีจับแอลแล้วก็ไปเลยตัวนี้ไม่ให้คะแนนแล้วก็ไม่ได้ทำมันหายไปเพราะว่าการพนันทุกอย่างเมื่อก่อนมีตีเข่ามีเด้งตีใช่ไหมสปริงเองแต่ทุกวันนี้สปริงเมื่อไหร่คุณล้มนั่นเองใช่เรียนเยอะใช่ปัดขาไม่ฟาวสมัยก่อนเด้งตีคุณต้องเตะด้วยหลังเท้าเท่านั้นแต่ทุกวันนี้ใช้ฝ่าเท้าใช่ไม่ฟาวแต่เมื่อก่อนฟาวใช่ใช่ฟาวใช่แล้วก็เมื่อก่อนนำขบวนเป็นต่างทำแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนเมื่อไหร่อายุเท่าไหร่ตอนเปลี่ยนตอนอายุผมตอนปี40น่าจะตอนนั้นผมอายุจะ20นะโอ้ได้แชมป์แล้วได้แชมป์แล้วตอนนั้นต่อยกับเชอร์รี่แล้วเพราะต่อยกับเชอร์รี่ประมาณ
ไม่น่าจะถึงปีเขาก็ยกเลิกไทยนะก็เวลาเขาเปลี่ยนแบบนี้คิดว่าอะไรก็อ่ะเฮียหรือโอเคก็โอเคนะไม่ให้ผมถ่ายก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าคือผมจับปุ๊บผมยังไม่ได้ถ่ายเลยต้อง29นะผมจับปุ๊บกรรมการเบรกจับยังไม่ได้1 2เลยใช่ไหมจับปุ๊บเบรกผมโดนฟรีใช่ไหมใช่ผมไม่จำเป็นต้องจับปุ๊บ1 2โอเคผมจับผมอาจจะแต่กรรมการไม่ให้โอกาสผมใช่เตะปุ๊บจับเบรกใช่จะไม่รู้ว่าเราจับปุ๊บมันต้องแล้วเตะบ้างใช่ใช่อันนี้ไม่ให้โอกาสใช่ใช่ซินวีเป็นมวยเข่าเวลาเห็นซินวีพุงจับแยกคนอื่นไม่ใช่ใช่ใช่มันผมว่ามันไม่แฟร์ใช่ไม่แฟร์แล้วก็เวลาอายุ20กว่าแล้วก็เวลาน้ำพรมีรายการพี่บายดอยไหมจะมักจะซ้อมให้กันใช่ถ้าพี่ชายมีการผมก็ไปมาปั้มซ้อมให้ก็ปั้มเก่งไหมเก่งมากเน้ำพลนี่เก่งมากน้ำพลตีเข่านี่แบบเด้งตีแบบอย่างนี้เลยใช่ตอนผมไม่เด็กนะคือซ้อมกันเนี่ยพี่ชายผมจะแรงมากไม่สงสารเป็นน้องไม่ผมไม่น้ำตาลอันสู้ตีปกติแค่หน้าขาซ้อมเขาไม่ถามอันนี้นี่เลยตึ๊กโอ้โหโหดมากเราก็เลยอาจจะโดนพี่ชายตีเยอะใช่มันก็เลยชินแล้วก็บอลเวทีมันมีปัญหาใช่ใช่ใช่พี่เขาโอเคมากแบบนี้หายชินแล้วใช่แต่หลังๆมาปุ๊บผมโตขึ้นพี่ตีปุ๊บผมเอาขึ้นเริ่มสูสีกันนะใช่แล้วแกก็เบาเวลาสมกับพี่ชายพี่เพียวทำอะไรดีกว่าส่วนมากผมจะฝีมือเวลาหนีโอเคใช่ไหมเชิงแต่ปั้มกันเนี่ยโอเคถ้าจังหวะคือร่างกายผมดีแต่แกนี่ตีแรงมากตีเข่าแรงมากใช่เขาแต่ใช้ส่วนนี้นะเปี้ยโอ้โหแบบแดงอาจเต็มบิดปั๊บบิดปั๊บแล้วก็จึ๊กใช่แรงหลังๆมาปุ๊บผมก็เริ่มสู้ใช่พอเด้งแกเด้งตีปุ๊บผมใช้เหลี่ยมใช่ปัดล่างตุ้มมึงกุ้งขึ้นเลยโมโหใช่ใช้อารมณ์พอใช้อารมณ์มาปุ๊บจะตีผมก็แกเป็นคนชอบใช่อารมณ์ร้อนพี่ชายใจเย็นๆไหมไม่เป็นคนใจร้อนกับน้องกับผมเดี๋ยวมา Your question โอเคอันนี้ก็พอขอบคุณมากค่ะนะเดี๋ยวได้เรื่อยๆมีเยอะมีเยอะก็มีช่วงหลังก็ให้ลงนมกันที่ค่ายไม่ค่อยลงนมบ่อยแต่น้ำพลนี่ต่อยหนักมากใช่ผมนี่วิ่งหนีอย่างเดียวเลยวิ่งยับยับวิ่งต่อยผมหลบแต่ไม่ใช่ไม่แบบไฟเตอร์นะใช่ต้องยับหนีอย่าหนีไปไหนไม่อย่าหนีไปไหนอยู่ที่นี่แล้วอยู่ก็ตายดิหมัดหนักใช่ใช่เวลาน้ำพ่นมีรถชนแล้วแล้วก็เขามาฉกเยอะแล้วก็เขาซ้อมได้ใช่ไหมซ้อมได้เขาไม่เป็นไรมากรถคว่ำฉีกนิดเดียวเองที่เท้าไม่มีอะไรมากไม่โดนกระจกบาดนิดหน่อยแต่เขาก็ดิ้งเยอะแต่ว่าเขาเวลาซ้อมนี่เขาซ้อมมีรายการนี่เขาซ้อมโหดมากแล้วเขาไม่สนใจเขาซ้อมอย่างเดียวเลยแต่ผมยังมีแบบไปวิ่งยังมีแอบใช่เกาะเวลาซินวีดูการชกมีเทป YouTube ครับทุกครั้งที่นำขบวนชนะมีอาจารย์โปรโมททำไฮไฟฟ์โอ้เก่งที่สุดเขาทำแบบนี้ตลอดใช่ไหมใช่เขาทำแบบนี้ตอนแรกใช่ใช่ไ
ว้าวต้องอันนี้อู้ว่าน2เปิบใช่ใช่ประคังซินวีสกิปแล้วก็ดูนี่แล้วก็ทําอีกดูอีกแล้วแล้วมีอาจารย์ประโมทนะจะบอกเวลาชกเนี่ยสายตาผมจะดูคู่ต่อสู้จ้องไว้ปุ๊บผมจะนั่งปุ๊บอาจารย์ประโมทก็บอกเพี้ยว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 แล้วผมไม่มองผมจ้องเลยมองโอ้เพี้ยวโอ้ครับครับครับใช่เราต้องแต่หูเราฟังนะแต่ตาเราฟังครูฟังครูกูกูครับกำลังใช้แบบเราขู่นึกทงคุโรสุอย่างเดียวใช่ขู่เนอะแต่หูเราฟังเออโอเคโอเคมันโรเบิร์ตชกกับโรเบิร์ตใช่โรเบิร์ตแกนอสิงเตขาหมดยกพวกผมก็พูดบอกเทรนเนอร์ตาเราต้องจ้องคู่ต่อสู้ใช่ขาแต่ว่าจะไม่ห้ามพูดนะขาขาใช่ใช่นวดขาใช่เราต้องจ้องทำให้โมโหไหมเขาทำเบ็ดเต็ม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 ไม่ไม่ไม่ปกติแต่ว่าเราไม่สนเราต้องอย่าให้เขารู้ว่าเราเจ็บขาใช่เจ็บแต่เราต้องบอกเทรนเนอร์ว่าขาขาไม่ให้ดูนะไม่ให้ดูมันจิตวิญญาณนะเราขึ้นไปต้องเหมือนเราขู่เขาใช่เราไม่เจ็บเจ็บไหมเจ็บใช่เวลาเลิกมวยทำอะไรเมื่อก่อนก็มาเปิดมาร้านตรงใช่แล้วก็นี่กี่ปีแล้ว25ปีเอ้ยเมื่อก่อนผมไม่ได้มันยังไม่ได้เปิดเมื่อก่อนชกเสร็จก็ไปค่ายก็ไม่มีอะไรทำมาสอบมาสอนมาทำอะไรมันไม่เอาเป็นครูมันเหนื่อยแล้วเออมันอยากพักเบรกใช่พักเบรกแต่ว่าเพลินมันหลังๆมาปุ๊บมันไม่มีคู่ชก4เดือนชกครั้งหนึ่ง4เดือนก็ให้แบกทีละ10ปอนด์10ปอนด์10ปอนด์ใช่หลังๆก็ไม่ไหวแล้วเจ็บตัวซ้อม4เดือนค่าตัวไม่เพิ่มใช่มีแต่ลดชนะเมื่อก่อนชนะเพิ่ม 20% ไม่มีประโยชน์นะพอแพ้ลงอู้ใช่ไม่แฟร์เนาะก็โอเคเราจบโอเคห้ามถ่ายนาหลังจากนั้นผมห้ามถ่ายนาห้ามเตะมาผมก็ไม่ถ่ายนาผมก็ยังชกกับลำน้ำมูลห้ามถ่ายนาโชคกาหลายๆคนก็ห้ามถ่ายนามกันหลังจากนั้นโชคศักดิ์มงคลก็ห้ามถ่ายนาสองครั้งใช่ไหมใช่เออก็ผมว่าผมดูแล้วผมว่าบนเวทีผมคิดว่าผมไม่แพ้ใช่ผมคิดว่ายังไงยังออกมาเสมอหรือไม่ผมชนะผมดูว่าผมมีความรู้สึกว่าผมชนะใช่แต่จริงๆแล้วมันก็อยู่ที่ดุลยพินิจของกรรมการเสียรู้สึกในตอนนั้นกรรมการบางทีก็มีผลบางทีเซียนมวยเล่นไปเยอะจริงเคยด่าเซียนไหมไม่ครับมีแต่เซียนด่าเสียเงินให้ด่าเราไม่แกมเวอร์เซียลด้วยนะเราจะไปด่าเขาได้ไงเขาเยอะแต่เขาเสียเงินเราเดินมาด่าตอนเราได้เขาเราชนะนะเขาใช่มีอย่างเดียวพอแพ้มาเฮียเฮียเออใช่แบบนี้ใช่เป็นเพราะตืดตืดตืดใช่คู่สุดท้ายชกกับใครก้าวล้านกาวิชิตก้าวล้านก้าวล้านน่าจะชกกับน่าจำไม่ได้ก้าวล้านก้าวล้านดีไหมต่อสิบปอนด์หลังตอนก่อนนั้นผมทำร้านอ่ะผมเปิดร้านอาหารใช่เปิดร้านอาหารโอเคมันโอเคกว่าการชกมวยใช่ซ้อมได้ไหมก็ซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างซ้อมเอาไหมเออเพราะว่าวันหนึ่งเมื่อก่อนขายได้วันละ50,000เมื่อก่อนนะก็ชกมวยก็4เดือนครั้งหนึ่งได้ค่าตัว150,000150,000คนละครึ่งก็เหลือ70,000ใช่ไม่เหมือนกันเหมือนกันผมขายวันหนึ่งวันเมื่อก่อนใช่วันละ50,000เดือนนึงก็มันก็เราก็ให้เรามาทำประกอบกิจการดีกว่าใช่เมื่อก่อนมันรุ่งแต่ทุกวันนี้โอ้เห
ยากมากนะใช่ใช่มันก็ต้องเปลี่ยนตามการเวลาไม่มีใครที่เก่งไม่มีใครที่โชคเราเป็นแชมป์เสมอใช่ไม่มีใครที่ไม่รู้จักคำว่าแพ้ใช่ใช่ไหมต้องเรียนรู้คำว่าแพ้ก่อนสมัยก่อนนะแต่ทุกวันนี้แพ้ชนะผมเป็นเรื่องปกติผมไม่มองเป็นการพนันผมมองว่าแพ้ชนะเนี่ยคือการเริ่มต้นแพ้คือการเริ่มต้นใช่เริ่มต้นที่ดีด้วยเราไปคิดว่าเราจะทำไงถึงจะชนะได้แล้วก็พูดคุยนิดหน่อยรวมลูกสาวสองคนแล้วก็มีคนหนึ่งเป็นหมอสัตว์แล้วก็มีอีกหนึ่งโรงเรียนอันนี้เขาชอบสายบันเทิงใช่ไหมชอบอ่ะเอนเตอร์เทนสายเหมือนพ่อเขาเอนเตอร์เทนชอบร้องเพลงชอบหลายอย่างสวยด้วยนะทั้งสองก็ไปถ่ายแบบให้ร้านเสื้อผ้าแล้วเลยก็โอเคแต่ดื้อเหมือนผมเป็นผู้หญิงแบบนี้เป็นปกติครับดีแล้วก็เขาสนใจมวยไทยหรือเปล่าก็ซ้อมไม่ใช่ทำเองแต่ว่าดูมวยซ้อมไม่พาเขาไปดูแต่เขาซ้อมออกกำลังกายนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็ดูเทปพอไหมก็เขาไม่รู้เลยเหรอพอเขาไปเรียนเป็นวิชาพละเขาเปิดมวยเขาก็เลยว่าเขาก็ถามว่าอยู่ไหนอยู่ร้านนางขบวนเขาบอกว่าพ่อเป็นนักมวยเขาเลยที่เชื่อบอกโอ้ใช่คนต่างเนี่ยแล้วก็ลูกสาวก็จากทิชเช่บอกโอ้เป็นเด็กไม่ดีนะโอ้ยใช่ไม่ตาใช่เป็นแบบนี้ดื้อมากใช่โอเคครับขอบคุณมากครับ